สวัสดีครับวันนี้นะฮะเรามาอยู่กันที่ส้มตำไม่ใช่ส้มตำก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับตาเข็มนะตาเข็มน้องมีน้องพามานะครับเขาบอกว่ามันอร่อยฮะตาเข็มครับตาเข็มเจ๊เจี๊ยบนะฮะอย่าหลงนะครับไม่ใช่เจ๊เข็มนะครับผมดูกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดกันดีกว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดดิเอาเส้นเล็กมาร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดก็ต้องกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดดิโอเคมีของหวานสั่งไปแล้วเส้นเล็กเส้นเล็กจ้ะเล็กสองเล็กสองจ้ะปกติปะมาเลือกกินปะเสียแล้วเราก็ต้องแกะฉลากแล้วก็ที่ร้านไม่ให้รู้ว่ามันเป็นน้ำอะไรนะเขาไม่จ่ายแล้วลองกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดกันเออเอาครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะเป็ดเป็นเป็ดนะครับไม่ให้เป็นไก่นะฮะแค่สองมาโคตรไวเลยสั่งเดียวได้เลยไม่ได้อะไรหรอกเลยเราไม่ได้มาตอนเที่ยงครับคนไม่มีเลยเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าแม่งอร่อยจริงเปล่าอาจารย์ดูร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยต้องดูตะเกียบนะออริจินอลจะไม่เท่ากันว้ายอย่าเออมันดีอ่ะโอ้สวยงามไม่ต้องหมุนแล้วเราไม่มีดอลลี่เรามากินก๋วยเตี๋ยวเป็ดเขาเรียกว่าอะไรนะดอลลี่หมุนใหม่มาเพื่อโอเคพอแล้วปีติอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามีเลือดอุ๊อะไรอ่ะกระเด็นไม่ไม่น้ำเนี่ยแบบทำหน้าอร่อยแบบหน้าแบบพี่เกย์แล้วหมวกพี่เกย์เป็นที่บังฮะกินเหมือนดาราที่บอกว่าแบบอู๋กินแบบดาราเหรอเอออร่อยเลยโคตรอร่อยเลยแล้วก็มีสตรอเบอรี่ขึ้นมีสตรอเบอรี่ขึ้นด้วยไม่ทำไม่ทำโอ้ยอร่อยลืมเป็ดกินเส้นหมดแล้วเป็ดยังเหลืออยู่เยอะเลยอันนี้ครับข้าวสาวข้าวเกี๊ยวเนี่ยเอาละครับผมตอนนี้ก็มาถึงเกาะลอยนั่นจ้ะนี่เกาะลอยเดี๋ยวไปขึ้นเรือวันนี้เราไปคนเดียวปกติจะมีเพื่อนไปด้วยเดี๋ยวเราจะออกเรือสัก5 โมงไปตามหาวันพีซกันนี่คือไม่ใช่F4 คืออะไรแฟนคลับยังก็มีคนดูอยู่บ้างแหละเอานะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราก็อยู่บนเรือแล้วที่จะไปเกาะสีชังกันนะครับผมวันนี้จะไปออกหาวัตถุดิบทะเลทำอาหารกันนะจ๊ะเดี๋ยวไงไปดูกันบนเกาะเลยแล้วกันเดี๋ยวก็ชมภาพวิวบนเรือไปก่อนตอนที่เรือออกก็คงอีกสักพักใหญ่แล้วแหละนะเกาะสีชังนะครับก็เป็นเกาะเล็กๆนะฮะที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับก็ประมาณ117 กิโลเมตรนะฮะและห่างจากศรีราชาก็แค่13 กิโลเท่านั้นเองนะครับผมนั่งเรือแป๊บเดียวนะฮะก็ถึงเกาะนะครับยังไงใครว่างๆก็อย่าลืมแวะไปที่เกาะสีชังกันนะครับผมที่เกาะแล้วนะครับผม
แล้วเรามีมอเตอร์ไซค์ให้เช่านะครับใช่จริงๆแล้วก็ที่นี่แหละบ้านผมเองอ่ะนะเราติดต่อมอเตอร์ไซค์เช่าไว้แล้วก็ซึ่งก็คือป้าผมนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราลงไปที่กรอกซีซั่นกันเลยนะครับสี่ที่นะฮะแต่จริงๆสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากนะครับโอเค